สวัสดีครับท่านผู้ชมดิฉันปลาทูเพ็ญปลาทูพักดีบุรีและผมปาล์มกิตนัยบุญราชครับพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ NESDB Talk ซึ่งในวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์พิเศษภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่3ปี2560ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันดีในนามสภาพัฒน์ซึ่งได้มีการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อเช้าวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะจากรายงานนะคะพบว่ารายได้และผลิตภาพแรงงานไทยเพิ่มขึ้นการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลงค่ะในขณะที่การจ้างงานนะครับลดลงการเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ครับรวมไปถึงในไตรมาสนี้นะครับค่าใช้จ่ายในด้านของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยครับท่านผู้ชมครับและในทุกๆไตรมาสนะครับนอกจากการรายงานภาวะสังคมแล้วเราก็จะยังมีการนำเสนอบทความที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ชมได้ทราบด้วยครับใช่ไหมครับพี่ปทูใช่แล้วค่ะน้องปาล์มและในไตรมาสนี้นะคะเราจะนำเสนอบทความระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดร.ปรเมธีวิมลสิริมาเป็นผู้กล่าวรายงานและรายละเอียดให้พวกเราได้ทราบเช่นเดิมครับเชิญไปพบกับท่านได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านเลขาและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าครับท่านเลขาครับในเรื่องของการจ้างงานและการว่างงานเนี่ยในไตรมาสที่3ไม่ทราบว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับในไตรมาสที่3การจ้างงานก็ลดลงนะครับเป็นการลดลงทั้งในส่วนของภาคเกษตรแล้วก็นอกภาคเกษตรนะครับโดยรวมลดลงประมาณร้อยละ 1.6 นะครับภาคเกษตรลดลง 1.2 แล้วก็ในส่วนของนอกภาคเกษตรก็ลดลงร้อยละ 1.8 นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นอันที่ทำให้อัตราการว่างงานของประเทศก็สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละประมาณ 1.2 เทียบกับถ้าไตรมาสที่3ปีที่แล้วก็จะอยู่ที่ 0.9 นะครับก็เป็นจำนวนคนก็ว่างงานประมาณ 450,000 คนนะครับแต่ก็ต้องถือว่ายังเป็นอัตราที่ไม่สูงนะครับเรามีแรงงานอยู่ประมาณ38ล้านคน37กว่าล้านคนก็มีงานทำนะครับในขณะที่การว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับในอีกด้านหนึ่งเรื่องของค่าแรงนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยได้รับค่าแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของผลิตภาพการผลิตก็คือคนน้อยลงแต่ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นผลิตได้มากขึ้นนะครับผลิตภาพการผลิตในไตรมาสนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นมากนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยทางผลิตภาพการผลิตก็ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราร้อยละ6นะครับภาคเกษตรกรรมสูงขึ้นเกือบ 11% นะครับแล้วก็นอกภาคเกษตรก็ประมาณ 5.8 นะครับก็ถือว่าเป็นในทิศทางที่ประเทศมีผลิตภาพการผลิตได้ดีขึ้นนะครับน่าจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับท่านเลขาคะจากการแถลงภาวะเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่3นี้พบว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้นแต่การจ้างงานกลับลดลงไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไรคะอันนี้ก็คงเป็นที่สงสัยของหลายๆคนนะครับเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ทำไมการว่างงานขยับตัวสูงขึ้นครับอันนี้ผมคิดว่าก็มาจากหลายสาเหตุนะครับสาเหตุหลักอันนึงเลยก็คือในส่วนของสาขาการผลิตเองนะครับอย่างเช่นในส่วนของภาคเกษตรนะครับก็มีเรื่องของภาวะน้ำท่วมเข้ามานะครับงั้นถึงแม้ผลผลิตอาจจะดูมากกว่าในปีที่ผ่านมาแต่ว่าการจ้างงานอะไรคงยังไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะอันนี้ก็เห็นกลับมาขยายตัวดีมากส่งออกผลิตของขายเพิ่มขึ้นได้เยอะนะครับแต่ว่าก็ผลิตจากเรื่องของกำลังการผลิตแล้วก็จำนวนนะครับแรงงานเดิมนะฮะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนเป็นสินค้าคงคลังที่มีอยู่
นะครับได้ระบายออกไปนะครับก็เป็นตัวเลขการผลิตที่สูงขึ้นแต่ว่าทางด้านแรงงานก็ยังไม่ได้จ้างเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าบางส่วนในบางสาขาที่เริ่มมีการปรับตัวไปใช้เครื่องมือเครื่องจักรมากขึ้นนะครับอันนั้นก็อาจจะใช้แรงงานน้อยลงนะครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่นะครับในอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นช่วงที่มีทุกปีก็จะมีช่วงที่คนเด็กจบการศึกษาออกมาเข้ามาสู่ตลาดแรงงานนะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นของความที่mismatch หรือว่าการฝึกคนนะครับผ่านอุปการศึกษาเนี่ยไม่ตรงกับความต้องการของผู้จ้างนะครับเราจะเห็นว่าผู้จ้างก็อยากจ้างในสาขาเทคนิคสาขาช่างอะไรต่างๆนะครับคนจบมาที่ปรากฏว่ายังหางานไม่ได้ก็มาจากสาขานี้เหมือนกันนะครับแสดงว่าคุณภาพหรือทักษะที่ผลิตออกมาเนี่ยยังไม่ตรงกับความต้องการนะครับวันนี้ก็เป็นปัญหาต่อเนื่องที่เป็นมาอยู่ตลอดนะครับเราก็อาจจะมีประเด็นที่3นะครับที่เป็นประเด็นที่คงจะเริ่มเข้ามามีผลนะครับอาจจะยังไม่มากนักแต่ว่ามีแนวโน้มที่น่าจะมีความรุนแรงหรือเป็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอย่างมากขึ้นในช่วงต่อไปก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับก็เริ่มมีการนำเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรมาทดแทนการใช้แรงงานมากขึ้นนะครับในการส่งเสริมโครงการของใหม่ๆก็จะเห็นนะครับว่าเป็นโครงการที่ชัดเจนว่าลงทุนแต่ว่าไม่ได้จ้างคนมากเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นหลายๆสาเหตุเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ว่าในส่วนของตลาดแรงงานยังไม่ได้ขยับตัวนะครับขึ้นไปตามก็ทำให้ในช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะหนึ่งที่ทำให้ดูเหมือนการว่างงานขยับตัวสูงขึ้นแต่ก็เพียงเล็กน้อยนะครับอย่างที่ได้เรียนครับและแนวโน้มในอนาคตในส่วนของด้านแรงงานมีประเด็นสำคัญอะไรที่เราควรติดตามและให้ความสำคัญบ้างคะท่านเลขาถึงแม้การว่างงานจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้แต่ว่าถ้าไปในปีหน้านะครับเราประมาณการว่าเศรษฐกิจไทยก็จะขยายตัวได้ดีขึ้นอีกกว่าปีนี้นะครับเราคิดว่าปีนี้เศรษฐกิจโตอาจจะร้อยละ 3.9 แต่ว่าปีหน้าก็จะโตขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อาจจะเป็น4กว่าๆนะครับงั้นผมคิดว่าการว่างงานช่วงนี้อาจจะเป็นแต่ชั่วคราวนะครับในปีหน้าพอภาคเกษตรเริ่มเข้าสู่แนวโน้มปกติมากขึ้นนะครับก็คงมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในส่วนของภาคการผลิตเองถ้ายังส่งออกได้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใช้กำลังการผลิตค่อยๆขยับขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มมีการจ้างงานใหม่ๆนะครับงั้นในปีหน้าก็ยังเชื่อมั่นว่าในส่วนของการว่างงานจะลดลงนะครับต่ำกว่าในปีนี้นะครับแต่ก็อาจจะมีประเด็นที่เป็นประเด็นที่ควรระมัดระวังหรือเรียกว่าควรจะเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ตลาดแรงงานแล้วก็ภาวะการผลิตเดี๋ยวนี้ก็เริ่มสนใจนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของแรงงานนะฮะในภาคเกษตรเองนะครับแต่ก่อนเราก็เป็นสัดส่วนของแรงงานใหญ่ของประเทศนะครับประมาณร้อยละ42แล้วก็เริ่มลดลงมาตอนนี้เหลือ30กว่าๆนะครับแล้วก็แรงงานภาคเกษตรเองก็เริ่มสูงอายุนะครับมีอายุเกิน50กันไปโดยเฉลี่ยแล้วนะครับอันนี้ภาคเกษตรเองก็เริ่มเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่นอกจากพวกเครื่องมือเครื่องจักรรถไถรถเก็บเกี่ยวอะไรเนี่ยก็มีไปถึงขั้นเรื่องของโดรนหรืออะไรที่ฉีดยาฆ่าแมลงใส่ปุ๋ยนะครับงั้นภาคเกษตรก็เป็นภาคที่จะต้องเตรียมตัวนะครับในอนาคตอาจจะทำให้การจ้างงานน้อยลงนะครับส่วนภาคอื่นๆนี่ชัดเจนนะครับเราเห็นเรื่องของเทคโนโลยี disruptionนะครับกระทบกับในภาคของธนาคารที่อาจจะเริ่มมีการใช้ในโทรศัพท์มือถือใช้ออนไลน์กันมากขึ้นนะครับก็มีข่าวเรื่องของการปิดสาขานะครับหรือในเรื่องของการค่าส่งค่าปลีกอะไรต่างๆก็ใช้ในเรื่องของออนไลน์เข้ามาจัดการนะครับลดในส่วนของพนักงานหน้าร้านต่างๆนะครับนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
หลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของแรงงานเองเนี่ยก็จะต้องเตรียมพร้อมนะครับที่จะรองรับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับและนอกจากเรื่องของแรงงานแล้วนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพทางสังคมไทยท่านเลขาครับไม่ทราบว่าในไตรมาสที่3เนี่ยด้านสุขภาพของสังคมไทยเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับในช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วก็ได้ยินคงได้ยินข่าวในเรื่องของไข้หวัดก็ระบาดอยู่ในที่ต่างๆในโลกนะครับของประเทศไทยเองเนี่ยสถิติของเป็นไข้หวัดนะครับก็เพิ่มขึ้นมากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเกือบ2เท่านะครับฉะนั้นช่วงนี้คงต้องระมัดระวังกันในเรื่องของไข้หวัดนะครับที่จะระบาดนะครับก็ต้องทำตัวให้แข็งแรงนะครับนอกจากนั้นก็มีภาวะของโรคซึมเศร้านะครับก็อาจจะมีเหตุการณ์อย่างเช่นในช่วงของน้ำท่วมนะครับก็พบว่าอาจจะมีในเรื่องของผลกระทบทางจิตใจนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องส่งทุนทีมไปดูแลนะครับในเรื่องของสภาพจิตต่างๆให้ช่วยผ่อนคลายนะครับก็มีใน2เรื่องนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่เราพบก็คือเรื่องของโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับเราก็พยายามส่งเสริมให้คนออกกำลังให้สุขภาพดีแข็งแรงใช่ไหมครับเพื่อจะช่วยป้องกันโรคเหล่านี้ได้เรื่องของความเครียดความดันอะไรต่างๆแต่ว่าปรากฏว่าที่สำรวจมาก็คนไทยส่วนใหญ่นะครับยังออกกำลังไม่เพียงพอนะครับในกลุ่มที่อายุเกิน18ขึ้นไปนะครับไปจนเลย60ขึ้นไปเนี่ยก็ยังพอโอเคนะครับประมาณ60 70% อาจจะถือว่าในกิจวัตรประจำวันมีการเคลื่อนไหวนะครับร่างกายนะครับพอใช้ได้นะครับแต่ว่าในกลุ่มเด็กนะครับก็คือในช่วงอายุ6ถึง17ปีนะครับอันนี้กลับพบว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวมีอาการเหนื่อยนิ่งนะครับก็คือกล้ามเนื้อหลักๆที่สำคัญเนี่ยไม่ได้ขยับขยื่นแต่เพียงพอนะครับก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้นั่งเล่นเกมหรือนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์กันตลอดเวลาหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับควรจะได้มีการออกกำลังให้สุขภาพดีนะครับยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยเลยนะครับตั้งแต่เด็กไปจนอายุ5ขวบอะไรเงี้ยเราไม่มีสถิติแต่ก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวนะครับไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราควรจะต้องสนับสนุนนะครับให้มีการออกกำลังลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะครับอย่าให้มันมากนักนะครับก็เห็นอยู่หลังๆก็โรงเรียนก็มีช่วงเวลาออกกำลังหรือบริษัทสำนักงานหรือแม้แต่หน่วยราชการที่ท่านนายกพยายามกระตุ้นเนี่ยก็มีการพยายามกระตุ้นให้ขยับขยื่นออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรกันมากขึ้นแต่ก็คงยังไม่พอนะครับต้องทำเพิ่มขึ้นอีกนะครับอย่างตอนนี้มีกระแสของคุณตูนนะครับพี่ตูนออกมาวิ่งนะครับรับบริจาคอันนี้ก็คงทำให้คนช่วยเห็นหรือว่าอาจจะรู้สึกออกมาอยากวิ่งอยากออกกำลังอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ควรจะช่วยรณรงค์กันให้ออกมาขยับขยื่นนะครับออกกำลังกายกันมากขึ้นครับครับสำหรับในเรื่องพฤติกรรมของคนในสังคมไทยไม่ทราบว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจและควรติดตามบ้างคะท่านเลขาก็เป็นประเด็นที่เราพยายามรณรงค์ให้มีการลดลงนะครับก็คือในส่วนของการบริโภคของบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับแต่ก็ปรากฏว่าในไตรมาสเนี้ยรายจ่าย2ส่วนนี้เพิ่มขึ้นทั้ง2ส่วนนะครับในเรื่องของรายจ่ายของเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์ก็เพิ่มขึ้นสักร้อยละ2แล้วก็รายจ่ายของทางด้านบุหรี่ก็เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ6นะครับเดือนกันยายนมีการนำภาษีนะครับแบบใหม่ขึ้นมาใช้นะครับก็ปรับภาษีเพิ่มขึ้นแล้วก็วิธีคิดทั้งมูลค่าแล้วก็ปริมาณ
อันนี้ก็ในระยะยาวหรือว่าในระยะต่อไปที่เริ่มกระทบกับพฤติกรรมก็น่าจะมีส่วนช่วยนะครับทำให้ในเรื่องของการบริโภคบุหรี่แล้วก็สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยลดลงนะครับอันนี้เป็นจากการศึกษาของหลายๆประเทศนะครับว่าภาษีตัวนี้จะมาช่วยนะครับแต่ว่าในช่วงแรกนี่อาจจะยังไม่ได้ลดลงมากก็ทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับก็คงจะต้องรอดูผลนะครับของภาษีตัวนี้แต่ว่าก็คงจะต้องใช้ควบคู่กับมาตรการอื่นๆไปด้วยนะครับเรื่องการรณรงค์ก็ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องหรือว่าเรื่องของการจำกัดพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะเรื่องของการขายนะครับในรูปแบบต่างๆก็อาจจะต้องมีประกอบนะครับและในส่วนของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสังคมไทยล่ะครับไม่ทราบว่ามีแนวโน้มอย่างไรบ้างในไตรมาสนี้คดีอาญาโดยรวมเพิ่มขึ้นนะครับก็ประมาณร้อยละ9ถึงร้อยละ10นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคดีในเรื่องของยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าคดีทางด้านคนสลายต่อร่างกายชีวิตหรือว่าลักขโมยทรัพย์สินพวกนี้ลดลงนะครับเรื่องของยาเสพติดก็อาจจะเป็นไปได้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งการปรับปรามยาเสพติดนะครับที่ประกาศแล้วก็เร่งเพิ่มมาตรการต่างๆนะครับทั้งเรื่องของปรับปรามล่อซื้อจับกุมชายแดนนะครับเข้มข้นต่างๆก็อาจจะทำให้ในส่วนของสติคดีต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้นะคะความมั่นคงของสังคมอีกมิติหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการเกิดอุบัติเหตุทางบกค่ะท่านเลขาคะไม่ทราบว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะอุบัติเหตุจราจรของเราก็ในเฉลี่ยที่ผ่านมาก็สูงที่สุดไม่ได้สูงที่สุดแต่ว่าเป็นอันดับสูงในโลกนะครับแต่ว่าในไตรมาสนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าในสถิติทางด้านจราจรอุบัติเหตุเนี่ยลดลงนะครับในเกือบๆทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนอุบัติเหตุเรื่องของผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บหรือว่าในเรื่องของมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายนะครับโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บแล้วก็ลดน้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาเกือบครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าในมูลค่าที่เสียหายนะครับก็น้อยกว่าในปีที่ผ่านมาเกือบร้อยละ60นะครับนั้นก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีสำหรับในเรื่องของการที่จะพยายามควบคุมลดอุบัติเหตุทางด้านจราจรนะครับแต่ว่าก็อีกเรากำลังจะเข้าช่วงปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงอันตรายนะครับอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ก็เป็นช่วงที่เกิดขึ้นมากของปีเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องช่วยกันนะครับระมัดระวังนะครับในพฤติกรรมของคนไทยจริงที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุก็ยังมีอยู่เยอะนะครับจากการที่ไปสำรวจนะครับคือขับโดยขณะที่เมานะครับง่วงนะครับหรือว่าแม้กระทั่งขับรถไปโทรศัพท์ไปหรือว่ากินขนมไปนะครับไม่เคารพกฎจราจรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามรณรงค์กันให้ระมัดระวังแล้วก็มีวินัยในการขับขี่นะครับรถยนต์ใช้ถนนใช้การจราจรมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะช่วยกันระมัดระวังในช่วงของปีใหม่นี้เพื่อให้สถิติของเราลดลงได้อีกนะครับต่อจากในไตรมาสที่3นะครับครับและท่านผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่าในรายงานภาวะสังคมฉบับนี้นะครับได้มีการให้ความสนใจในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทยครับท่านเลขาครับอยากให้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักนิดนึงครับครับในรายงานก็มีทั้งส่วนที่เปิดพื้นที่ของความรู้นะครับให้เห็นในเรื่องของสิ่งใหม่ๆนะครับกับบทความเฉพาะเรื่องนะครับซึ่งได้พูดถึงการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวนะครับสำหรับตรงที่เปิดพื้นที่ความรู้เนี่ยในฉบับนี้เราก็ได้มีเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่จะมาดูแลผู้สูงอายุซึ่งอันนี้นี่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับในเมืองไทยก็ได้เริ่มคิดนวัตกรรมตรงนี้ออกมาให้เห็นนะครับในส่วนของประเภทหนึ่งก็เป็นนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ซึ่งคนไทยทำได้นะครับอย่างเช่นหุ่นยนต์ดินสอนะครับที่สามารถให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเรียกขอความช่วยเหลือนะครับหรือว่าคอยดูผู้สูงอายุนะครับได้นะฮะมีเรื่องของการคิดเครื่องช่วยฟังนะครับหูฟังที่ผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องการฟังนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามานะครับแล้วก็คนไทยทำได้นะครับมีไม้เท้าผู้สูงอายุแจ้งเตือนการมีอุบัติเหตุเวลาล้มลงไปนะครับคนก็จะรู้ว่ามีอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีนวัตกรรมที่ใช้ในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านใช้วัตถุของท้องถิ่นนะครับเพราะว่าชุมชนต่างๆต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นที่หนึ่งที่มีผู้สูงอายุอยู่นะครับมากขึ้นนะครับก็จะมีการเช่นเอาในส่วนของกะลามะพร้าวนะครับมาทำเป็นรองเท้าใส่แล้วนวดเท้านะครับเป็นสมอไม้สำหรับนวดมือนวดตัวนะครับที่ช่วยให้ผ่อนคลายหรือว่าบำบัดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีนวัตกรรมนะครับทั้งในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งในส่วนของชุมชนเข้ามาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นครับท่านผู้ชมคะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของสังคมไทยทำให้มีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงร้อยละ17และคาดว่าเราจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในปี2564นี้ค่ะและในปี2583เราจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงถึง1ใน3ของประชากรทั้งหมดค่ะนั่นแสดงให้เห็นถึงภาวะพึ่งพิงของสังคมไทยในอนาคตและความต้องการด้านการบริการสุขภาพที่สูงขึ้นในขณะที่ศักยภาพของคนไทยในการดูแลผู้สูงอายุลดน้อยลงอันเนื่องมาจากขนาดของครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงค่ะท่านเลขาครับจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรเนี่ยไม่ทราบว่าประเทศไทยของเรามียุทธศาสตร์ใดบ้างครับที่จะมาช่วยรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ครับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลก็จะอยู่ในหลายสภาวะนะครับอาจจะมีในผู้สูงอายุที่ติดเตียงนะครับเจ็บป่วยนะครับผู้สูงอายุที่ติดบ้านก็คือสามารถยังทำอะไรในบ้านได้แต่ว่าก็ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันนะครับขึ้นกระไดลงบันไดนะครับอาบน้ำทานข้าวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่ยังออกไปในสังคมนะครับได้อันนี้ติดอยู่ในสังคมนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการระมัดระวังนะครับอาจจะช่วยเหลือให้แข็งแรงนะครับมีกิจกรรมที่ทำให้ไม่กลายมาเป็นผู้ป่วยนะครับในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่หลายสภาพนะครับที่ยังต้องพึ่งพิงคนอื่นหรือว่าอยู่ในภาวะพึ่งพิงนะครับการช่วยเหลือดูแลเนี่ยก็คงจะมาจากหลายส่วนนะครับส่วนของภาครัฐแน่นอนส่วนของภาคเอกชนก็เริ่มมีการมาให้บริการนะครับในภาวะที่สังคมไทยจะสูงวัยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญซึ่งคิดว่าเป็นแนวของยุทธศาสตร์ของประเทศไทยก็คือในการที่จะพยายามสร้างฐานของชุมชนในการเข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุนะครับตรงนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์นะครับซึ่งก็จะตรงกับในส่วนของยุทธศาสตร์ระยะยาวของการสร้างสุขภาวะของผู้สูงวัยนะครับของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ต้องการการพึ่งพิงนะครับของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับท่านเลขาคะแล้วในปัจจุบันประเทศไทยเราได้มีการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรบ้างคะภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวของหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นในเรื่องของความร่วมมือนะครับก็จะมีไม่นานมานี้ก็มีความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยนะครับก็มีเซ็น MOU กันที่จะร่วมมือพัฒนาเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนะครับก็จะมีการที่ไปพัฒนาให้เกิดแผนของชุมชนในการดูแลครอบครัวนะครับแบ่งเป็นกลุ่มๆต่างๆนะ
ะครับพัฒนาให้มีผู้จัดการของการดูแลผู้สูงอายุนะครับที่เรียกว่าแคร์แมเนเจอร์แล้วก็พัฒนาให้คนมีความรู้ที่จะไปเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับเป็นแคร์กิฟเวอร์นะครับก็ในปีที่แล้วก็ได้ดูแลผู้สูงอายุนะครับไปประมาณ 100,000 รายนะครับที่ได้รับการดูแลแล้วก็ในปีนี้ก็น่าจะประมาณ 500,000 รายแล้วก็ตั้งเป้าว่าในปีหน้าก็เพิ่มเป็น1ล้านรายนะครับทางผู้ดูแลผู้สูงอายุก็จะเข้าไปเยี่ยมที่บ้านหรือคอยดูแลสุขภาพนะครับเอาอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆไปคอยตรวจร่างกายนะครับหรือว่าจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมนะครับออกกำลังแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆนะครับก็เป็นแนวที่จะช่วยให้ชุมชนมีบทบาทมากขึ้นนะครับแต่ว่าชุมชนก็ยังมีข้อจำกัดหรือว่ามีความหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับในชุมชนที่เป็นชนบทก็อาจจะมีคนที่มีเวลาอาสาสมัครนะครับมาดูแลผู้สูงอายุแต่ก็ยังขาดอุปกรณ์ขาดความรู้นะครับหรือว่าขาดเงินในการทำกิจกรรมบางอย่างนะครับชุมชนที่เป็นเมืองนะครับอาจจะมีความรู้หาความรู้ได้ง่ายหน่อยแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับเป็นต้นหรือว่าไปใช้บริการของภาคเอกชนนะครับก็อาจจะไม่มั่นใจในมาตรฐานความน่าเชื่อถือของการบริการนะครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดที่อาจจะต้องปรับนะครับแก้ไขนะฮะการดูแลอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเภทที่อยู่ในสถานที่โดยเฉพาะนะครับเมื่อกี้อาจจะเป็นอันที่เราไปบริการดูแลผู้สูงอายุนะครับนอกสถานที่หรือว่าถึงที่บ้านนะครับแต่ว่าในแนวโน้มของสังคมเนี่ยก็ที่จะมีสังคมผู้สูงอายุสูงขึ้นนะครับก็จะมีประเภทหนึ่งก็คือจะมีประเภทที่มีสถานที่นะครับที่ผู้สูงอายุมาอยู่แล้วก็ได้รับการบริการนะครับก็จะมีบ้านพักของผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่อาจจะเริ่มเข้ามาจัดมากขึ้นให้ผู้สูงอายุได้เข้าไปอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็สามารถจัดบริการให้ได้ทั่วถึงนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของสถานบริการที่เป็น nursing home นะครับอันนี้อาจจะมาอยู่ระหว่างวันเป็น day care หรือว่าอยู่ช่วงสั้นๆแล้วก็มีคนช่วยดูแลผู้สูงอายุอันนี้ก็จะเหมาะกับในส่วนของชุมชนหรือว่าสังคมที่อาจจะไม่ได้มีเวลานะครับในตอนกลางวันที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับส่วนโรงพยาบาลอันนั้นก็คงจะดูแลในจุดที่เป็นผู้ป่วยที่จะต้องเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลได้รับการรักษาหรือว่าการดูแลช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ป่วยมากแล้วไปจนระยะสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่นะครับอย่างเช่นจะมีแกปบางส่วนนะในช่วงของการดูแลระยะกลางนะครับก็คือถ้าจะป่วยมากๆก็เข้าโรงพยาบาลนะครับเข้าโรงพยาบาลจะเสร็จนะก็จะส่งกลับบ้านนะครับช่วงนี้เองจริงๆหลังออกจากโรงพยาบาลก็ยังต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องใช้ความรู้ใช้การดูแลพิเศษระดับหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ยังมีช่องว่างอยู่นะครับที่บ้านหรือว่าผู้ดูแลในชุมชนก็อาจจะยังไม่พร้อมนะครับหรือว่ามีความรู้มากที่จะให้การดูแลช่วงกลางตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งอาจจะต้องมีการไปเติมเต็มนะครับให้มากขึ้นครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ท่านเลขาช่วยแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวว่าจะมีประเด็นใดบ้างที่จะช่วยผลักดันหรือช่วยส่งเสริมให้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้นครับครับในข้อแรกเลยก็คงจะต้องพยายามสนับสนุนในฐานของชุมชนนี่แหละนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับถ้าเราจะพึ่งการดูแลผู้สูงอายุจากภาครัฐนะครับหรือว่าการที่ไปซื้อบริการจากภาคเอกชนที่มาให้บริการนั้นก็คงจะมีภาระทางด้านงบประมาณทั้งของรัฐทั้งของครอบครัวเองนะครับแต่ว่าชุมชนเนี่ยก็มีศักยภาพที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุนะครับโดยไม่ได้ใช้เรื่องของงบประมาณมาก
นะครับนั้นก็คงจะพยายามขยายหรือว่าส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุนะครับในอันที่สองเรื่องของระเบียบนะครับมาตรฐานที่จะให้ความมั่นใจในคุณภาพนะครับอันนี้เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่เริ่มเกิดมากขึ้นในสังคมในการให้บริการทางด้านนี้นะครับทั้งอุปกรณ์ทั้งการเปิดสถานบริการหรือให้บริการเนี่ยก็คงจะต้องมีในเรื่องของการเข้าไปดูหรือว่าให้ความมั่นใจนะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุนะครับอันที่3ก็คือที่ผมเรียนสักครู่ว่าการดูแลในบางจุดก็อาจจะมีช่องว่างอยู่นะครับเช่นการดูแลระยะกลางหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ก็ต้องไปหามาตรการหรือว่ากลไกที่จะมาเติมเต็มนะครับแล้วก็สุดท้ายผมคิดว่าก็คงจะอาจจะมีเรื่องของเครื่องมือนะครับประเทศอาจจะมีกฎหมายนะครับหรือเครื่องมือทางด้านการเงินนะครับเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอย่างเช่นบางคนก็มองไปถึงการระดมทุนนะครับจากในส่วนของภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการดำเนินการตรงนี้นะครับอย่างเช่นออกพันธบัตรไปทำประโยชน์ทางด้านสังคมเป็นโซเชียลอิมแพคบอนด์นะครับกิจกรรมด้านสังคมบางอย่างก็มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจนะครับก็คืออาจจะมีกำไรบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าอยู่รอดดำเนินธุรกิจได้คนลงทุนก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนมากแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้นักลงทุนก็มองหานะครับจะเอาเงินไปลงทุนแต่ว่าต้องการให้มีประโยชน์กับสังคมนะครับมี CSR มีการช่วยเหลือธรรมชาติอะไรต่างๆนั้นการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุก็อาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนเข้ามาเงินลงทุนเข้ามาทางด้านนี้ได้มากขึ้นนะครับก็คงจะมี4ข้อครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้ทราบถึงภาวะทางด้านสังคมในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็คือไตรมาสที่3ปีพ.ศ.2560ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของแรงงานทางด้านสุขภาพรวมไปถึงระบบการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตด้วยครับในโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดร.ปรเมธีวิมลสิริเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมชี้แจงภาวะสังคมไทยในไตรมาส3นี้ค่ะสำหรับวันนี้ท่านเลขาธิการและพวกเราทั้ง2คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับและพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ NESDB Talks การรายงานภาวะสังคมในไตรมาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ